พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์แสดงอิทธิฤทธิ์แต่เมื่อก่อนได้ยินมาว่ามีคนแกล้งภิกษุรูปหนึ่งโดยเอาบาตรไปแขวนอยู่ยอดไม้แล้วภิกษุสงฆ์รูปนั้นก็ได้เหาะขึ้นไปเอาอยากทราบว่าจริงหรือไม่และถ้าจริงพระรูปนั้นไม่อาบัติหรืออันนี้ก็ในประวัติของศาสนาเราคือแต่ก่อนแต่ไกลเนี่ยไม่มีพระวินัยห้ามพระภิกษุแสดงอาบัติแสดงอิทธิฤทธิ์ตอนนี้ในพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงแผ่ขยายประกาศศาสนาไปเรื่อยๆผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสก็เข้ามานับถือศาสนาพุทธเข้ามาบวชตามเสด็จตามพระพุทธเจ้าก็มากมายไกลกองตอนนี้ก็มีเจ้าลัทธิต่างๆเจ้าลัทธิต่างๆอะไรพวกลัทธิไอ้นิคนทรพวกลัทธิไอ้อะไรต่ออะไรมากมายไกลกองพวกนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแย่งศาสนิกมาแย่งผู้คนเมื่อเคารพพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าก็ทั้งผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาลาภสักการะมันก็หลั่งไหลเข้ามาเพราะนั้นก็เกิดเป็นความอิจฉาพระพุทธเจ้ามากมายไกลกองแล้วก็เมื่ออิจฉาแล้วก็หาทางหนทางกลั่นแกล้งหนทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้ากลั่นแกล้งสงฆ์ในศาสนานี้เพื่อไม่ให้คนไปนับถือแต่จะให้ดึงให้คนมานับถือตัวเองมานับถือลัทธิตัวเองก็มีการออกหาอุบายวิธีต่างๆมากมายไกลกองก็มีพวกเดรัจฉีก็หาอุบายอันหนึ่งว่าในศาสนาของตถาคตของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นผู้สำเร็จจริงเพราะว่าผู้สำเร็จนั้นต้องมีอิทธิฤทธิ์นี่ไม่มีอิทธิฤทธิ์แต่ว่าพวกเดรัจฉีพวกนี้เป็นผู้สำเร็จจริงอาจารย์ของเดรัจฉีเนี่ยสำเร็จจริงคงมีอิทธิฤทธิ์ก็ประกาศไปเรื่อยไปแบบนี้ตอนนี้ก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีก็ฟังไปทั้งฝ่ายนับถือศาสนาพุทธเขาว่าพระพุทธเจ้านี่สำเร็จเพราะสงสาวกอรหันต์นี่สำเร็จไอ้พวกฝ่ายนับถือไอ้เดรัจฉีเขาว่าพวกเดรัจฉีสำเร็จไม่รู้ฟังไปฟังมาไม่รู้ว่าใครมันจะสำเร็จจริงหรือไม่จริงเพราะนั้นเมื่ออย่างนั้นแล้วเศรษฐีเนี่ยสงสัยเศรษฐีก็เลยไปทำบาตรทองคำทำบาตรทองคำแล้วก็ไปให้เขาเอาขึ้นไปแฝงบนยอดไม้แล้วก็ประกาศว่าถ้าใครเหาะขึ้นไปเอาบาตรทองคำได้เนี่ยเศรษฐีนี้จะถวายบาตรทองคำต่อบุคคลผู้นั้นแล้วก็จะเคารพบุคคลผู้นั้นจะนับถือศาสนาของผู้นั้นเนี่ยก็ประกาศไปเรื่อยๆพวกพระเราได้ยินได้ฟังมาเฉยตอนนี้พวกไอ้เดรัจฉีก็มาแหละมานี่อาจารย์ก็ทำท่าเลยนะอาจารย์ว่าไอ้พวกนี้ไอ้อิทธิฤทธิ์ไอ้แสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยไอ้พวกเดรัจฉีโอ้ยมันไม่ยากหรอกมันเหาะอาจารย์ก็ทำท่าจะเหาะไอ้ลูกศิษย์ก็กอดขาไว้เนี่ยโอ้ยอาจารย์อย่าไปเหาะเดี๋ยวไปอาจารย์เหาะขึ้นไปแล้วไอ้คนมันจะมารบกวนท่านอาจารย์ไม่หยุดไม่ย้อนพอไปเนี่ยพอไปเอากระจังจางอาจารย์ก็ทำท่าไม่เหาะเลยว่าเดี๋ยวมันคนมันจะมารบกวนทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนเศรษฐีก็ไม่เชื่ออีกก็ประกาศอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวพอประกาศมากไปอาจารย์ก็ทำท่าจะเหาะอีกว่าทำไมอิทธิฤทธิ์มีอยู่ในเราจะแสดงให้ดูก็ได้ว่าอาจารย์ก็ทำท่าเหาะไอ้ลูกศิษย์ลูกหาก็กอดแข้งกอดขาว่าอาจารย์อย่าไปเหาะเดี๋ยวมันก็จะมารบกวนท่านอาจารย์มันคนจะหลั่งไหลก็มารบกวนท่านอาจารย์ก็ยึกยักกันอยู่อย่างนั้นตอนนี้เศรษฐีก็เอาก็ไม่เห็นมีใครเหาะสักทีหนึ่งก็บอกเราไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีคนเหาะมีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จริงไม่มีใครที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้จนกระทั่งมีพระแต่ว่าชื่ออะไรอาตมาก็จำไม่ได้แล้วนะมีพระองค์หนึ่งชื่ออะไรอาตมาก็จำไม่ได้ท่านก็มาผ่านมาท่านเห็นเดรัจฉีแสดงไอ้เล่ห์กลอุบายต่างๆนานาแล้วก็พวกเศรษฐีก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงว่าไม่มีผู้สำเร็จก็ตำหนิติเตียนว่าล้วนพวกประกาศว่าสำเร็จล้วนเป็นพวกลวงโลกเท่านั้นพระองค์นี้ก็ท่านก็เลยว่า
อย่าต้องการทำให้เศรษฐีนี่เข้าใจว่าการสำเร็จเนี่ยอิทธิฤทธิ์เนี่ยมีจริงพระองค์นี้ท่านก็เลยเหาะขึ้นไปเอาบาตรพอเหาะขึ้นไปเอาบาตรปุ๊บเศรษฐีก็เลยถวายบาตรกับพระองค์นี้แล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาในศาสนาพุทธจากนั้นมาผู้คนก็ลางไล่เข้ามาให้พระองค์นี้เหาะตลอดเลยไปเหาะดูเอานั่นเอาอันนี้เหาะขึ้นไปเหาะไปไม่ได้อยู่ว่างสักทีหนึ่งแล้วมีแต่เหาะเหาะมีแต่เหมือนกับมีแต่ดาราใหญ่เนี่ยไปมีแต่แสดงหนังอยู่ตลอดเวลารู้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตำหนิบอกว่านั่นไม่ใช่กิจของไม่ใช่กิจของสงฆ์เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปภิกษุผู้แสดงไอ้มนุษย์อุตริวัดภิกษุผู้แสดงอุตริมนุษยธรรมที่มีอยู่ในตนเป็นอาบัติปาจิตตีนี่จำไว้นะไม่เป็นอาบัตินะเพราะเป็นต้นบัญญัติผู้ที่ทำครั้งแรกเนี่ยไม่เป็นอาบัติแต่ผู้ที่ต่อมาเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติขึ้นมาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วถ้ายังไม่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงบัญญัติบัญญัติเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติแต่ว่าพวกผู้ที่เป็นต้นบัญญัตินั้นไม่เป็นอาบัติแต่พวกที่จะทำต่อไปเนี่ยจะเป็นอาบัติเข้าใจการแสดงอิทธิฤทธิ์อันนี้ตอนนี้การแสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยการแสดงถ้าเป็นการแสดงเพื่อสอนธรรมไม่เป็นอาบัตินะถ้าแสดงด้วยความว่าโอ้อวดเนี่ยมีอยู่ในตนจริงก็ตามแต่แสดงด้วยการโอ้อวดเนี่ยเป็นอาบัติแต่ถ้าแสดงเพื่อการสอนเนี่ยเพื่อการสอนธรรมเพื่อตัวอย่างเนี่ยไม่เป็นเนี่ยในสมัยเมื่อไม่กี่ปีนี่หรอกเมื่อไม่นานเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังงานท่านงานศพท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมยอยู่จัดงานศพที่โคราชท่านเจ้าคุณเทพปัญญามุนีท่านเรียนจบปริญญา9ประโยครู้สึกปริญญา9ประโยคนะถ้าจำไม่ผิดแต่ท่านเป็นคนอุบลราชธานีแต่ท่านไปเรียนไปเป็นเจ้าวาดไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่กรุงเทพท่านก็มาในงานศพมาเป็นประธานในงานศพของท่านอาจารย์สิงห์คันตยาขโมท่านอาจารย์สิงห์คันตยาขโมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่งก็จัดงานศพอยู่ที่โคราชเนี่ยท่านก็มาพูดอยู่ในหมู่สงฆ์ไอ้เรายิ่งเรียนไปเนี่ยมันยิ่งสงสัยเรียนธรรมะเรียนศาสนาเรียนธรรมะเรียนไปมันยิ่งสงสัยแต่ว่ามันสงสัยไอ้ฌานเนี่ยมันเป็นยังไงเรียนเรื่องฌานอย่างนั้นมันยิ่งสงสัยอภิญญาเนี่ยอภิญญายิ่งเรียนไปมันยิ่งสงสัยมีจริงเหรอจะเป็นไปได้เหรอเนี่ยท่านคุยในหมู่พระในหมู่ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นก็มีพวกพระเราเนี่ยพระกรรมฐานเราเนี่ยก็บอกใต้เท้าอันนี้นี่มีผู้ที่จะแสดงให้ใต้เท้ายืนยันกับใต้เท้าได้ว่าอภิญญานี่มีจริงแต่ว่าไม่เป็นอาบัติเพราะยืนยันกับใต้เท้าว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีจริงเป็นการแสดงธรรมเป็นการยืนยันในธรรมเพราะนั้นการแสดงอันนี้ไม่เป็นอาบัติท่านว่าอย่างนั้นนะท่านก็เลยชี้บอกใต้เท้าดูนั่นไอ้ต้นมะพร้าวอ่ะนะเห็นๆบู่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเอ้ยมันมีต้นมะพร้าวมีทลายมดไอ้ลูกมะพร้าวเนี่ยมันดกอยู่ดิท่านบอกใต้เท้าดูไอ้ต้นมะพร้าวเนี่ยก้าวจะไอ้แสดงอภิญญาอันนี้เนี่ยพอว่าอย่างนั้นท่านขี้กิจไปเนี่ยเหมือนอย่างใครเอามีดไปตัดทลายมะพร้าวตึ้มลงแล้วไปดีเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วอันนี้ก็ยกมาอีกนะอันนี้พูดถึงโยมทองแดงเนี่ยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าโยมทองแดงเป็นคนจันทบุรีแต่ไม่เคยขึ้นมาหาท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นอยู่หนองผือนาในเนี่ยแต่ว่ามีใครขึ้นมาหาท่านอาจารย์มั่นเนี่ยโยมทองแดงแกจะฝากอยู่เรื่อยบอกเมื่อขึ้นไปหาท่านอาจารย์มั่นเนี่ยท่านอาจารย์มั่นเทศว่ายังไงแสดงธรรมว่ายังไงกลับไปแล้วไปพูดให้แกฟังด้วยเขากลับไปเนี่ยท่านอาจารย์เจือมาก็กลับไปก็พูดให้ฟังหลวงปู่เจี้ยที่อยู่ปทุมธานีเนี่ยซึ่งเพิ่งมรณภาพไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยซึ่งอยู่กับท่านอาจารย์มั่นมาตั้งแต่สมัยอยู่เชียงใหม่พอกลับไปก็แสดงธรรมให้โยมทองแดงฟังว่าหลวงปู่มั่นท่านแสดงอย่างนั้นโยมทองแดงก็ปฏิบัติไปเรื่อยตามที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังพูดให้ฟังโยมทองแดงปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยโยมทองแดงเนี่ยเป็นจิตอภินิหารมากเลยท่านอาจารย์หลวงตาวัดป่าบ้านตาดเนี่ย ไปสร้างวัดอยู่ที่น้ำตกพิ้ว
โยมทองแดงตอนเช้าจะมาจังหันพระเนรเนี่ยอยู่บนศาลาเนี่ยมาเนี่ยพอโยมทองแดงมาเนี่ยนั่งตัวดีเลยนะไม่กล้าเงยหน้านะพบหน้าหมดเลยนะสำรวมโอ้ไม่กล้าเงยหน้าเลยพอขึ้นมาเนี่ยโยมทองแดงขึ้นมาเนี่ยท่านไอ้หลวงตาเนี่ยขึ้นใจเอาเลยเอาพระอยู่เรื่อยฮะโยมทองแดงว่ายังไงพระองค์เราพระของเราองค์ไหนมันคิดอย่างไรบ้างวะมันมีองค์ไหนเป็นยังไงบ้างวะโอ้ยองค์นั้นเจ้าข้าไปบิณฑบาตไปเป็นปอบกินลูกสาวเขาเจ้าข้าลูกสาวเขาเอามาใส่บาตรไปปรุงไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้กับลูกสาวเขาเจ้าข้าคิดยังไงเข้าจิตในโยมทองแดงหมดพระนี่กลัวไปหมดเลยนะคิดอย่างไรในโยมทองแดงบอกผมวัดเลยจะไปพอโยมทองแดงมาเรียนพระนี่รีบตัวรีบไปหมดเลยไปเป็นผีเป็นปอบที่ไหนเนี่ยโยมทองแดงรู้หมดเลยเนี่ยแล้วโยมทองแดงบอกว่ารถเนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยคืออันนี้ท่านอาจารย์ใหญ่สิงห์ทองเนี่ยองค์สุดท้ายเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังว่าไอ้รถเนี่ยวิ่งมาเนี่ยวิ่งผ่านก่อนนี้มันเป็นดินนี่ถนนดินไม่ใช่ถนนลาดยางฝุ่นกบมาเนี่ยโอ้ยถ้าไอ้คันไหนวิ่งมาฝุ่นกบเนี่ยใส่โยมทองแดงคันนั้นมึงไม่ต้องไปอีกแหละดับปึ๊กทันทีแหละจะให้ช่างวิเศษในโลกนี้ก็มาเข้าก็ไม่มีทางไปหรอกไม่มีทางติดหรอกท่านอาจารย์ใหญ่สิงห์ทองนั้นก็ไปถามไอ้โยมทองแดงไปทำยังไงล่ะให้รถเขาหยุดได้เนี่ยให้รถเขาดับได้ไปไม่ได้แหละโยมทองแดงโอ้ยมันจะยากอะไรล่ะจับคะเพ่งกำหนดแยกอาการ32ของตัวเองแล้วก็เป็นแยกรถออกไปสิแยกรถออกไปชิ้นเป็นอันถ้าไม่ประกอบไปเมื่อไหร่มันไปไม่ได้หรอกนั่นโยมทองแดงเอาแบบนั้นเนี่ยแยกอาการ32ตัวเองแล้วก็เป็นแยกรถนั่นแล้วแยกเครื่องแยกอะไรไปคนละชิ้นคนละอันไม่ประกอบให้มันไปไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมทองแดงบอกโอ้ยก่อนนี้นี่ต้องกำหนดจิตให้สงบซะก่อนจึงเพ่งออกไปเนี่ยมันจึงเป็นโอ้ยเดี๋ยวนี้ให้ผ่านหน้ามาถึงข้าเนาะเนี่ยโยมทองแดงเนี่ยเป็นโยมที่จิตอภินิหารมากเลยนะเนี่ยโยมทองแดงที่อยู่ที่จันทบุรีเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วโยมทองแดงเนี่ยเนี่ยพระที่มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยมีอภิญญาเยอะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กิจที่ท่านจะไปแสดงเหมือนที่พูดถึงแม่ชีแก้วที่อยู่บ้านห้วยทรายเนี่ยนะที่ว่าอัฐิของท่านเป็นพระธาตุเนี่ยเป็นแก้วเนี่ยนั่นก็จิตอภินิหารแล้วแม่ชีเนี่ยเขาไม่มีพระวินัยข้อที่ว่าห้ามแสดงอันนี้คุณแม่แก้วนี่พูดอะไรแสดงมากมายไก่กองเลยนะคุณแม่แก้วเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้าเราฟังแต่ข้างนอกนะมันไม่หายสงสัยแล้วพวกเราต้องปฏิบัติเอาเองนะปฏิบัติเอาเองถ้าจิตของเราเป็นไปสัมผัสอภิญญาแล้วมันห้ามไม่ได้หรอกรู้ไหมล่ะเหมือนกับบอกว่าพริกเนี่ยบอกว่าพริกเผ็ดเนี่ยอาตมาจะอธิบายจะพูดตัวอย่างคนนั้นกินพริกคนนี้กินพริกไอเรากินพริกมันเผ็ดอย่างนั้นอย่างนั้นไอพวกเราไม่หายสงสัยหรอกพวกเรากินพริกซะเองก็หายสงสัยเลยอ๋อทันทีเลยเข้าใจนะถ้าอยากจะรู้ว่าอภิญญามันเป็นยังไงให้พากันรีบเรื่องขวนขวายในการปฏิบัติในการภาวนาให้มากให้หนักยิ่งขึ้นพอจิตไปสัมผัสอภิญญาแล้วมันอ๋อเลยเข้าใจเป็นอย่างนั้น